แหมใครบอกซื้อฟังเซ็ตแอนด์ไว้วันนี้ไม่คุ้มนะเขาบอกเลยว่าซื้อเซ็ตนี้โคตรคุ้มเขาบอกว่าเซ็ตนี้แอนด์ไว้กับคอมเซ็ตที่211ซื้อวันนี้วันหน้าได้4080แบบฟรีๆโคตรคุ้มอะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับผมแอดไวท์ได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับคนที่อยากได้คอมเซต1เครื่องนะครับนั่นก็คือแอดไวท์กาชาคอมสุ่มอัปเกรดอัปเดตทุกเสาร์นะครับซึ่งในทุกเสาร์เนี่ยในเดือนกันยายนครับเราจะสุ่มอัปเกรดสเปคใหม่เนี่ยให้กับลูกค้าเลยซึ่งลูกค้าเนี่ยจะได้สเปคเครื่องนี้ไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะได้อัปเกรดสเปคอีกเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นก็คือได้ทั้งแรมเพิ่มขึ้น SSD เพิ่มขึ้นการ์ดจอและก็ชุดน้ำเพิ่มขึ้นไปอีกครับต้องบอกว่าโคตรคุ้มค่านะครับผมและที่สำคัญเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องนี้กันก่อนนะครับก่อนที่จะได้การอัปเกรดเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยนะครับผมลูกค้าเนี่ยต้องซื้อคอมเซ็ตเครื่องนี้ก่อนเลยอย่าง Advice Gachacom Intel i211 i513 500 No VGA เครื่องนี้นะครับผมซึ่งสเปคเนี่ยที่ได้ไปตั้งแต่แรกเริ่มนั่นคือ Core i5 13500นะครับผมพร้อมบอร์ด ASUS PALM B760M Wi-Fi นะครับผมเป็น DDR5 ด้วยนะครับผมแรมนะครับผมตั้งต้นกันไปเลย 32GB ครับ DDR5 บัตร 5.2 จาก Kingston Fury Beast นะครับผม SSD นะผมจาก Kingston อีกเช่นกันนะครับ 512GB นะครับผมเป็น M.2 KC3000 NVMe นะครับแล้วก็เคสนะครับผมเป็นไซส์มินิเลยนั่นก็คือ ASUS PALM AP20TG สีดำนะครับผมแล้วก็ Power Supply ครับผม750วัตต์จาก Thermaltake นะครับผมรุ่น GF380Go ด้วยกันทีนี้นะครับผมลูกค้านะครับหลังจากซื้อคอมเซ็ตเครื่องนี้ไปแล้วนะครับก็เอาใบเสร็จนะครับผมไปลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ Advice ของเราซึ่งจะมีหน้าเว็บไซต์ที่เขียนว่ากาชาคอมอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องเป็นใบเสร็จที่ซื้อภายในวันที่25 สิงหาคม ถึง 30 กันยาเท่านั้นนะครับโดยลูกค้านะครับผมที่เป็นผู้โชคดีนะครับผมต้องยินยอมให้พวกเรานะครับผมไปถ่ายทําที่สาขาใกล้บ้านของลูกค้าเพื่อนัดการอัปเกรดคอมของลูกค้านั่นเองครับผมสำหรับการประกาศผลนะครับเราจะแบ่งทั้งหมด5รอบด้วยกันนะครับผมซึ่งจะจับในทุกวันเสาร์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับผมโดยจะจับผ่านแฟนเพจ Advice Club ด้วยกันนะครับทีนี้เรามาลงรายละเอียดลึกๆกันดีกว่านะครับผมในแต่ละเสาร์เนี่ยจะได้อัปเกรดอะไรบ้างครับโดยในเสาร์แรกนะครับผมวันที่2กันยานะครับผมต้องบอกเลยว่าแรมและ SSD นะครับผมในทุกๆเสาร์เนี่ยจะได้เหมือนกันเลยนั่นคือแรม 32GB ครับ DDR5 บัตร 5.2 จาก Kingston Fury Beast นะครับผมแล้วก็ SSD เนี่ยเป็น M.2 นะครับผม 512GB จาก Kingston เหมือนกันนะครับเป็น KC3000 นั่นเองซึ่งเป็นเสร็จแล้วนะครับผมเซตที่จะได้เลยแรม 64GB นะครับแล้วก็ SSD เนี่ยรวมแล้ว 1TB ด้วยกันทีนี้นะครับผมในอาทิตย์แรกนะครับหรือเสาร์วันที่2กันยาเนี่ยหลักๆเลยก็คือได้การ์ดจอนะครับเป็น4070จาก InnoTD เป็นซีรีส์ iShield X3 นะครับผมซึ่งราคาเนี่ยมูลค่าอยู่ที่ 23,500 บาทนะครับแล้วก็ได้ชุดน้ำเพิ่มเข้ามาอีกเป็น NZXT Kraken 280นะครับมูลค่า 5,990 บาทนั่นเองสำหรับสัปดาห์แรกนะครับผมสำหรับเสาร์ที่2นะครับในวันที่9กันยายนนั่นเองผมได้การ์ดจอ Radeon RX 7600นั่นเองครับจากแบรนด์ XFX นะครับผมมูลค่า 1,250 บาทนะครับแล้วก็ชุดน้ำจาก Corsair H100 นะครับเป็น RGB มูลค่า 3,890 บาทด้วยกันสำหรับสัปดาห์ที่3นะผมวันที่16กันยานั่นเองนะครับได้ RTX 4060นะครับผมจาก PNY นั่นเองเป็น Dual Fan นะครับมูลค่า 11,390 บาทนะครับแล้วก็ชุดน้ำนะครับจาก Silverstone Series Permafrost นะครับผม PF240 ARGB นะครับผมมูลค่า 2,950 บาทและสัปดาห์ที่4ครับต่อมาเลยนั่นคือ23กันยานั่นเองนะครับผมได้ RTX 4060 Ti จาก Zotac และที่สำคัญเป็นซีรีส์ Spider-Man ด้วยนะครับผมซึ่งอยู่ในมูลค่า19,990 บาทนะครับแล้วก็ชุดน้ำครับผมจาก Thermaltake GS360 ARGB Sync Back Edition นะครับ 3,790 บาทนะครับผมแล้วต้องบอกเลยว่าสัปดาห์สุดท้ายครับโคตรไฮไลท์เลยในวันที่30กันยานะครับผมได้ RTX 4080นะครับผมเป็น ROG Stick นะครับผมสีขาวหรือ White Edition นั่นเองนะครับซึ่งในมูลค่านี้นะครับผมอยู่ที่ 49,900 บาทนะครับผมแล้วก็ได้ชุดน้ำนะครับผมจาก ROG Stick อีกเช่นกันนะครับผมซีรีส์ LC2360 ARGBและก็เป็น White Edition อีกเช่นกันนะครับ 9,290 บาทครับและนี่คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้ครับหลังจากการลงทะเบียนที่ซื้อคอมเซ็ตเครื่องนี้ครับกับกาชาคอมนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าใครที่ซื้อแล้วอย่าลืมลงทะเบียนกับเครื่องนี้ครับบอกเลยว่าได้สเปคแบบคุ้มๆเลยก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาเทสสเปคกับเครื่องนี้ก่อนละกันนะครับผมว่าสเปคตัวนี้นะครับใช้ทำอะไรได้บ้างหลังจากที่ซื้อเครื่องนี้ไปแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าถ้ามีการ์ดจออยู่แล้วก็สามารถเสียบสายได้เลยนะครับผมหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ CPU เพียวๆกันดีกว่าครับไปWe'll be right back.
้องบอกเลยว่านะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ซื้อเครื่องนี้ไปเพียวนะครับผมและได้ของ performance CPU ครับได้กันไปเลยครับผมแบบคุ้มๆเลยซึ่งบอกเลยว่าเล่นเกมที่เรามาทดสอบได้แบบลื่นๆจริงๆนะครับผมส่วนในด้านของการทำกราฟิกหรือด้านการใช้ข้อมูลต่างๆครับผมบอกเลยว่าเครื่องนี้ก็ใช้งานได้แบบสบายปื๋อเลยนะครับผมหากใครผมที่มองว่าซื้อเครื่องนี้ไปอัปเกรดก่อนเลยก็บอกเลยว่าใช้ได้แบบคุ้มๆเลยครับรองรับได้ทุกอย่างจริงๆนั่นเองสำหรับใครนะผมที่เป็นลูกค้านะครับผมหวังอัปเกรดนะผมก็ขอให้โชคดีโชคดีจริงๆนะครับผมหากใครผมสนใจนะผมคอมเซ็ตแบบนี้หรือแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับผมก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนครับผมฝากไว้ด้วยครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวครับ